คุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่2หรือว่าถนนคนเดินจังหวัดลำปางกลับมาเปิดอีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้ต้องปิดไปเกือบ3เดือนในช่วงที่โควิด-19 ระบาดค่ะทำให้เป็นความหวังนะคะของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ว่าจะเริ่มกลับมาทำรายได้อีกครั้งค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะตอนนี้จังหวัดลำปางไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า14วันแล้วทำให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับกาดกองต้าหรือถนนคนเดินของคนลำปางที่ก่อนนี้ต้องปิดตัวเกือบ3เดือนเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างที่เราทราบว่ากองต้าเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะมาแวะมาเที่ยวมาชมอาคารไม้เก่าแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยอย่างเงี้ยครับผมส่วนตรงเนี้ยมันก็หายไปหมดเลยในช่วงที่เป็นโควิดเพราะว่าการปิดอย่างเงี้ยครับผมก่อนที่ทางกองต้าเนี่ยจะเปิดเองคณะกรรมการก็ได้พูดคุยกันแล้วก็คุยกับทางชุมชนว่าถามความคิดเห็นของทางชุมชนครับว่าเราควรเปิดหรือว่าเรายังควรจะปิดอยู่จากสถานการณ์เนี่ยเราอย่างที่เราทราบเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของจังหวัดลำปางเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ไม่มีผู้ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับทางกองต้าก็เลยว่าโอเคเรามาเปิดกันเบื้องต้นก็คือว่าเรามีจุดตรวจในกองต้าแต่ละจุดในทางเข้าออกนะครับแล้วก็เราให้พ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มาเที่ยวเองก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วยครับการกลับมาเปิดถนนคนเดินกาดกองต้าในครั้งนี้ได้ทำการสำรวจความต้องการในการรับวัคซีนโควิด-19ของกลุ่มพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดแห่งนี้เพื่อขอการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาถนนคนเดินกาดกองต้าแห่งนี้ช่วงที่ตลาดปิดนะคะมันก็ทำให้รายได้ของร้านเราเนี่ยลดลงเยอะมากค่ะเมื่อก่อนช่วงก่อนโควิดอ่ะเวลาหยุดวันหยุดยาวอย่างเงี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะเนาะรายได้มันก็จะแบบบางทีก็วันละเป็นหมื่นเลยแต่พอตลาดปิดปุ๊บอ่ะมันกลายเป็นแบบวันละร้อยบางทีก็ไม่ถึงบางวันก็คือไม่ได้เลยอะค่ะก็ถ้ามีวัคซีนให้ฉีดอ่ะก็ยินดีจะฉีดค่ะยินดีมากๆเพราะว่าเราก็มันได้ฉีดก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉีดเนาะแล้วมันก็จะทำให้เราแบบมีความมั่นใจในการเปิดร้านประมาณนึงด้วยค่ะจองไว้แล้วครับจองผ่านอสม.ในหมู่บ้านนะครับมั่นใจนะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถ้ามีการแพร่ระบาดของโควิดก็น่าจะกล้าขายกลับมาสู่สภาพปกติครับแนวทางในการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ถนนคนเดินกาดกองต้านั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยคำนึงถึงสุขภาพของตัวพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวเป็นหลักและขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของถนนคนเดินกาดกองต้าแห่งนี้อย่างเคร่งครัดอนุพงษ์ตาจินะนักข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงาน